ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเมนูไม่ใช้น้ำมันทำวัตถุดิบเท่าที่มีเนาะก็ใช้น้ำเปล่าวันนี้จะทำกะหล่ำผัดแครอทแล้วก็ผัดกะเพราใส่ใบกัญชาเนาะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดสักครู่พอน้ำเดือดก็เช่นเคยโขลกพริกกระเทียมใส่ตามใจชอบอะครับถ้าชอบกระเทียมเยอะก็ใส่เยอะชอบกระเทียมน้อยก็ใส่น้อยชอบพริกเยอะก็ใส่พริกเยอะผมชอบทานเผ็ดเนาะก็จะใส่พริกเยอะนิดหนึ่งเดี๋ยวรอให้หอมสักครู่นึงพอหอมแล้วนะครับก็อกไก่เช่นเคยร่างกายต้องการโปรตีนไปซ่อมแซมนะครับจะเป็นโปรตีนจากพืชก็ได้ครับจากธัญพืชหรือจากเต้าหู้ก็ได้ครับเขาเรียกว่านอนมีดเนาะพอเสร็จแล้วนะครับก็หั่นแครอทแล้วก็กระหล่ำปลีเอาลงไปผัดก็ตามด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสแล้วก็เติมน้ำนิดนึงพอสุกแล้วนะครับก็เช่นเคยก็ใส่ใบกัญชาแห้งเอาไปซอยนะครับตอนจะปิดแก๊สเนาะสุดท้ายท้ายสุดจริงๆแค่นี้ก็โอเคแล้วนะใครชอบใบกะเพราก็ตามด้วยใบกะเพราโอเคปิดแก๊สได้เลยครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับแครอทกระดำปีผัดกะเพราแล้วอกไก่ร่างกายต้องการโปรตีนไปซ่อมแซมนะครับแล้วก็กะเพราถือว่าเป็นสมุนไพรไทยเนาะถือว่าดีต่อสุขภาพนะครับกระเทียมก็ดีต่อสุขภาพแครอทก็ดีนะครับจะออกรสชาติหวานนิดนึงผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับมีรูปร่างที่ดีนะครับดูอาวอตยูอีนะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่แน่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเมนูของผมส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่มีวัตถุดิบเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ